ประเด็นสุดท้ายของผมในวันนี้ครับเป็นประเด็นที่มีการนำไปบิดเบือนอย่างมากแม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะได้ทยอยออกมาพูดเรื่องของภาษีสำหรับคนโสดผมจะขอพูดในมิติของพรรคเพื่อไทยนะครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นนโยบายได้นั้นผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการสารเสวนามีนักวิชาการศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบรอบด้านและก็ตอนที่คิดทำนโยบายตอนเลือกตั้ง3กรกฎาคม54ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยมีเรื่องของจัดเก็บภาษีสำหรับคนโสดและในความเป็นจริงก็คือเป็นเพียงข้อสังเกตจากวงเสวนาวงหนึ่งและเป็นความคิดเห็นของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ท่านก็เจตนาดีเนี่ยนะครับประเมินว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมของยุคผู้สูงอายุแล้วก็เรียกร้องว่าควรจะมีการจัดเก็บภาษีซึ่งก็ฟังได้นะครับแต่ว่าวันนี้ถูกนำไปบิดเบือนโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลคิดจะทำไม่มีครับรัฐบาลก็ยืนยันแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันอีกครับว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วหลักการในการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันจะเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับว่าต้องเก็บคนโสดคนไม่โสดผู้ที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับเป็นหน้าที่ในอัตราที่เท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีคนโสดและหากจะทำจะต้องทุกนโยบายนั้นต้องมีการศึกษารายละเอียดผลกระทบรอบด้านและก็ครบถ้วนก็อยากจะสรุปในบรรทัดสุดท้ายว่าเรื่องนี้ชี้ชัดแล้วไม่เคยเกิดขึ้นครับในชุดความคิดและชุดแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่ก็เป็น3ประเด็นข้อสังเกตทางการเมืองของผมในวันนี้นะครับ